30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend ผมลิโอพุทธและคลาวเดียจักรพันธ์จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณผู้ชมต้องหยุดกิจกรรมต่างๆและฟังสนับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ True Insider Weekend นะครับทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์จะพบกับผมพร้อมๆกับแขกรับเชิญสุดพิเศษวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะครับที่จะได้มีโอกาสต้อนรับหนุ่มที่มาพร้อมกับรอยยิ้มที่ทรงเสน่ห์อย่างพีทพีรพลนั่นเองนะฮะซึ่งหลายๆคนคงจะทราบดีนะครับว่าคุณพีทเนี่ยนะฮะเขาเป็นน้องชายแท้ๆของคุณตู่ภพธรด้วยแล้ววันนี้นะครับเขาจะมาพูดคุยกับเรากับเรื่องราวที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับตัวเขารวมทั้งการมาถึงของซิงเกิลแรกในชีวิตที่เขาร้องคนเดียวนะครับเป็นซิงเกิลเดี่ยวของเขานะครับชื่อเพลงว่า Shooting Star ส่วนความน่าสนใจจะมีมากขนาดไหนอดใจรอสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับเขาที่นี่ในรายการ True Insider Weekend ครับคุณตู่เนี่ยเขามีอิทธิพลทำให้เราเหมือนกับเลือกเดินในเส้นทางสายนี้ไหมครับโดยตรงเลยครับก็คือว่าพี่ตู่เนี่ยเขาก็จะทราบอยู่แล้วว่าผมเนี่ยชอบตีกลองนะชอบเล่นดนตรีชอบทำเพลงเขาก็จะบอกว่าน่าจะกลับมาทำเพลงนะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพีทพีรพลเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับพีทสวัสดีครับก่อนอื่นที่เราจะไปคุยกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังด้วยขอบคุณมากครับนะครับทราบว่าไปทำบุญมากับแฟนๆใช่ไหมใช่ครับไปทำบุญที่ชุมชนร่วมใจพี่บุญสองครับเป็นไปแจกอาหารข้าวสารอาหารแห้งอะไรนะครับอย่างที่ทราบนะคุณผู้ชมโควิด-19 เนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างมากกับอุตสาหกรรมบันเทิงแล้วก็รวมไปถึงเพลงด้วยศิลปินหลายๆคนเนี่ยนะครับทำเพลงมาแต่ว่าก็อาจจะต้องอั้นเอาไว้มันทำให้เราเกิดผลกระทบยังไงบ้างหรือเปล่าจริงๆตอนแรกคิดว่าอาจจะเลื่อนปล่อยเพลงแบบยังไม่ปล่อยเลยเลื่อนให้เหตุการณ์นี้จบไปก่อนผมก็ไม่รู้ว่ามันจะยาวนานไปถึงเมื่อไหร่ก็เลยปล่อยเลยดีกว่าตอนนี้ปล่อยเพลงไปเดือนหรือ2เดือนแล้วครับแล้วก็เนี่ยเพิ่งจะได้มีโอกาสได้มาเราจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของ YouTube Channel ที่พีทได้ทำด้วย Live From Home ก็คือผมปกติโดยปกติแล้วก็คือทำเพลงอยู่ที่บ้านอยู่แล้วครับอยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็คือก็ทำ cover ทำอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็พยายามให้มีอะไรออกมาเรื่อยๆแล้วเรามีอย่างอื่นนอกจาก cover มั้ยพาเที่ยวหรือว่ากำลังจะมีครับตอนนี้กำลังพยายามจะทำบล็อกอยู่แต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นครับแต่ยังไม่ได้มีคอนเซ็ปต์ใช่มั้ยว่าเฮ้ยเนี่ยต้องเกี่ยวกับอะไรหรือว่าอะไรแบบก็ยังไม่มีคอนเซ็ปต์ขนาดนั้นครับแต่คือล่าสุดผมพยายามจะไปบริจาคเลือดวันเกิดครับแล้วก็คุณหมอบอกว่าหน้าตาดูนอนน้อยนะอ๋อเลื่อนลอย ใช่ก็เลยถ้าพักผ่อนเลื่อนไปก่อนดีกว่าก็เลยยังไม่เกิดบล็อกนั้นขึ้นแต่ก็กำลังมาแน่นอนครับต้องถามพีทนะครับในฐานะที่เราเป็นน้องชายแท้ๆของคุณตู่ภพธรครับผมคุณตู่เนี่ยเขามีอิทธิพลทำให้เราเหมือนกับเลือกเดินในเส้นทางสายนี้ไหมครับโดยตรงเลยครับก็คือว่าพี่ตู่เนี่ยเขาก็จะทราบอยู่แล้วว่าผมเนี่ยชอบตีกลองนะชอบเล่นดนตรีชอบทำเพลงชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยครับชวนให้ผมเนี่ยกลับมาทำเพลงอยู่เรื่อยๆแบบเวลากลับมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็จะบอกว่าเออน่าจะกลับมาทำเพลงนะอะไรซึ่งอ๋อที่ตอนนั้นเหมือนกับออกหลายๆคนที่ร้องหลายๆคนในค่ายนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งจากการชักชวนของคุณตู่ใช่ไหมก็ส่วนหนึ่งครับใช่ไหมใช่ไหมแต่นี่เป็นงานเดี่ยวชิ้นแรกนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องส่งกำลังใจให้กันเยอะ ฟังแล้วผมว่าเพลงเนี่ยติดได้ไม่ยากเลยเพลงดีจริงๆขอบคุณครับนะครับคุณผู้ชมอาจจะทราบนะว่าศิลปินไทยเนี่ยก็จะมีการทัวร์นะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยรวมทั้งที่สหรัฐอเมริกาก็เป็นอีกหนึ่งที่นะฮะที่หลายๆคนเนี่ยนิยมไปทัวร์กันเพื่อที่จะเล่นให้คนไทยได้ดูเราได้เล่นแบ็กอัพให้เขาด้วยใช่ไหมใช่ครับเล่นให้ใครมาบ้างก็มีพี่เป๊กผลิตโชคครับมีพี่โอ๊ตปราโมทมีพี่กอล์ฟพิชยะแล้วก็มีพี่นบพรชำนีครับทำงานยังไงฮะคือเราก็แกะรอใช่เราก็ซ้อมกับนักดนตรีที่นู่นซ้อมรอเขาแล้วก็พอเขาไปถึงก็โช
ว์ให้เขาดูว่าเราซ้อมอะไรกันไปบ้างแล้วเขาก็ค่อยมาปรับเปลี่ยนเพราะว่าเขาก็ต้องรีบมารีบกลับอย่างเงี้ยแล้วทำงานกับใครแล้วรู้สึกที่สนุกสุดประทับใจสุดน่าจะเป็นจริงๆประทับใจทุกคนเลยครับแต่ว่าที่ได้เล่นมากสุดเนี่ยก็คือเป็นงานของพี่เป็กที่เราจะไปทัวร์นอกจากกลองนะครับพีทเองก็ยังเล่นดนตรีได้อีกหลายชิ้นใช่ไหมครับก็พอได้ครับมีอะไรบ้างก็มีเล่นคีย์บอร์ดเล่นกีตาร์เล่นเบสอะไรแต่ว่าแต่เล่นแบบไม่ได้เก่งแล้วก็มีการทำเพลงขึ้นมาด้วยจากหลากหลายเครื่องดนตรีที่เราเล่นได้เป็นแนวผสมผสานไงเป็นแนวก็จะคล้ายๆเพลงที่ปล่อยออกไปครับเป็นแนวเราชอบแบบนี้ใช่ครับใช่ครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ไม่ถามก็คงไม่ได้ว่าเรามีการเรียนร้องเพลงมาหรือเปล่าไม่เคยเลยครับเฮ้ยมันไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าคุณร้องดีจริงๆขอบคุณครับไม่จริงๆหรอไม่เคยหรือว่าร้องเล่นๆมาร้องเล่นๆมาตลอดครับแล้วเราก็ใช้วิธีจําจากคนอื่นนะครับคือช่วงที่อยู่อเมริกาเนี่ยผมก็จะมีร้านอาหารไทยร้านอะไรใน LA ครับก็จะจําวิธีร้องของพี่ๆหรือว่าเวลาเขาไม่ว่างเขาก็ให้เราไปแทนอะไรเงี้ยครับก็จะได้ฝึกจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราขออนุญาตฟังแบบสดๆได้ไหมไหนๆก็มาแล้วขอร้องให้ฟังสดๆบ้างสักท่อนได้เปล่าได้ครับได้ครับ เอาเลยครับตกลงมาอีกได้ไหมในคืนนี้อยากให้อยู่ข้างๆกัน baby ประมาณนี้ครับ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับผมเจ๋งอ่ะเฮ้ยตอนนี้เราจะต้องเรียกได้ว่าพีทเนี่ยเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วในค่ายโยเกอร์ครับมาอยู่ค่ายนี้ได้ยังไงก็เกิดจากการที่ผมเล่นดนตรีกลางคืนที่นู่นนี่แหละครับแล้วก็ผมก็จะได้เจอกับนักดนตรีไทยเก่งๆที่นู่นมากมายแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคุณบิลลี่แบร์ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ในเพลงดาวตกเนี่ยครับเขาก็ชวนกลับมาว่าเรามาทำอะไรกันสนุกๆกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วเราต้องปรับตัวยังไงบ้างคะจากการที่เราเล่นสนุกๆหรือว่าเล่นแบบกึ่งอาชีพได้สตางค์แต่ว่าพอมาถึงตอนนี้เราต้องสร้างงานที่มันเป็นแบบของตัวเองจริงๆก็พยายามทำมาตลอดนะครับระหว่างที่เล่นกลางคืนที่นู่นคือมันโชคดีที่ว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกันอยู่แล้วก็เลยอาจจะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเลยครับแล้วในเรื่องของการปรับตัวในการวางตัวล่ะ คือแน่นอนแหละแต่ก่อนเราจะอยู่เบื้องหลังถูกไหมใช่ๆเราเล่นดนตรีเราก็พบปะกันอะไรแบบเดียวเนี่ยต้องมาออกทีวีแล้วต้องไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเรารู้สึกมันแปลกๆป่ะหรือว่ามันต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างก็จริงๆอันนี้แหละครับน่าจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเพราะว่าคุณผู้ชมเราเจอกันเมื่อสักครู่นี้ที่สตูดิโอชั่วคราวของเราตอนนี้ก็คือพี่เป็นคนดูเหมือนพูดน้อยแล้วก็เงียบๆเนาะใช่ไหมฮะเวลามาออกรายการอะไรเราก็ต้องแบบพยายามฝึกครับมีใครมาเทรนให้ไหมว่าเฮ้ยต้องพูดอะไรยังไงส่วนใหญ่ก็จะถามพี่ตู่นี่แหละครับเพราะว่าพี่ตู่ก็จะผ่านงานมาถูกสื่อทุกรูปแบบแล้วผมก็จะมีอะไรก็จะปรึกษาพี่ตู่ตลอดครับมีอะไรที่ปรึกษาเขาบ้างปรึกษาว่าทำยังไงดีถึงจะพูดถึงจะพูดมากขึ้นแต่มันก็คิดว่าคงต้องใช้เวลาให้เราได้ค่อยๆคือมันจะเปลี่ยนแบบภายในวันเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่เวลาเราอยู่กับเพื่อนเราก็เป็นคนไม่เงียบป่ะก็เงียบนะครับหรอใช่ใช่ก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคก่อนหน้านี้นะฮะก่อนที่จะมีผลงานเพลงเดี่ยวเป็นของตัวเองเนี่ยพีทเคยมีผลงานเพลงร่วมกับเพื่อนๆศิลปินในค่ายโยเกอร์ด้วย เพลงนั้นชื่อเพลงอะไรนะครับพูดถึงมันชื่อเพลงว่าศพแก้วครับก็จะมีพี่ว่านวันวานนะมีพี่ๆสโลโจแล้วก็มีน้องฟ้าร้องแล้วก็บิลลี่แบร์เนี่ยครับมาช่วยกันร้องครับก็เป็นเพลงแนวสไตล์นีโอโซแบบไทยๆหน่อยลองไปติดตามกันได้นะครับคุณผู้ชมเราพูดคุยกันมาประมาณนึงแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับขออนุญาตปิดเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงซิงเกิลแรกในชีวิตของเขานะฮะ รวมถึงเซอร์ไพรส์แบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับที่มีเฉพาะที่นี่ในรายการ True Insider Weekend เท่านั้นนะครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับมาพูดถึงสเปเชียลเกสต์นะฮะเพลงนี้ซึ่งคงจะไม่พูดถึงไม่ได้นะก็คือคุณตู่พี่ชายแท้ๆมาร้องด้วยเพลงของเราที่เราอยากจะให้มันเป็นตัวเราอยากจะให้มันเกี่ยวกับเรามากที่สุดเลยก็ดึงพี่ตู่มาร้องWow.
กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับคุณผู้ชมครับผมยังอยู่กับพีทนะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องของซิงเกิลแรกในชีวิตของพีทนั่นคือเพลง Shooting Star นะครับเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อยเราเปรียบเทียบคนที่เราอาจจะเจอเขาแบบผ่านๆอะไรเงี้ยเหมือนกับดาวตกนะครับก็คือเหมือนกับเป็นสิ่งที่แบบสวยงามที่ผ่านมาในช่วงเวลานึงเท่านั้นแล้วเราก็อยากจะพบเจอเขาอีกสักครั้งอะไรเงี้ยครับเพลงนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปที่เดินทางกันมาไกลพอสมควรนะครับมันมีจุดเริ่มต้นยังไงช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับเพลงนี้จริงๆตอนแรกเริ่มจากผมไปเที่ยวก่อนครับไปเที่ยวที่Death Valley National Park ที่อเมริกาครับแล้วก็ฝนดาวตกแบบเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราทำเพลงเกี่ยวกับดาวตกน่าจะดูโรแมนติกดีอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มทำเดโมเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกว่ามันไปได้ไกลกว่านี้ก็เลยเอาใหบิลลี่แบร์ผู้เป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้ครับก็ช่วยกันขัดเกลาจนกลายมาเป็นเวอร์ชันนี้ครับบอกไปแล้วนะฮะอ่ะแล้วมีนอกจากคุณบิลลี่แบร์แล้วมีใครอีกบ้างครับที่มาแจมมาช่วยทำเพลงมีคุณวินครับจาก The Kings ครับก็มาช่วยเขียนเนื้อเพลงให้ครับเราก็ชอบมากๆเพราะว่าจริงๆก็ติดตามผลงานพี่เขามานานแล้วเจนพัทจากMad Puppet Studio ครับซึ่งจริงๆแล้วเสน่ห์ของเพลงนี้แล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นการบอกตัวตนของพีทเลยก็คือช่วงหลังที่มันเป็นการโซโล่กลองแบบยาวเลยตรงนี้เราดีไซน์เอาไว้แล้วหรือเปล่าฮะหรือว่ามันมาปิ๊งว่าเฮ้ยผมขอตรงนี้ยืดอีกหน่อยจริงๆดีไซน์มาตั้งแต่แรกๆอ่ะครับเพราะว่าคิดว่าเพลงแรกที่จะปล่อยออกไปเนี่ยควรจะเป็นแบบควรจะต้องมีโซโล่กลองเพราะว่าไหนๆเราเป็นมือกลองใช่มั้ยครับก็คิดว่าเนี่ยแหละจะต้องเปิดมาโซโล่กลองก่อนแล้วก็ปิดด้วยโซโล่กลองยาวๆอะไรเงี้ยครับก็คือทำตามใจตัวเองแบบมากๆแล้วอย่างนี้เวลาโชว์ก็ต้องไปอยู่ข้างหลังดีตีกลองอ่ะก็ตีเองด้วยไหมอ่ะฮะหรือว่าไม่อ่ะคิดว่าคงตีแต่อาจจะไม่ได้ตีทุกเพลงครับอาจจะแบบว่าตีแล้วก็ออกมาเป็นแบบคล้ายๆเป็นกิมมิคให้เราดูแตกต่างจากนักร้องคนอื่นอะไรเงี้ยครับผมโอเคมาพูดถึง special guest นะฮะเพลงนี้ซึ่งคงจะไม่พูดถึงไม่ได้นะก็คือคุณตู่พี่ชายแท้ๆมาร้องด้วยครับผมตรงไหนไปชวนยังไงมาถึงได้มาแรปให้จริงๆเนี่ยตอนแรกดูแรปเปอร์ไว้หลายคนมากเลยครับว่าน่าจะเป็นคนนี้ไหมเป็นคนนี้ไหมแต่ว่าพอทำเพลงจนจะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไหนๆมันเป็นเพลงของเราที่เราอยากจะให้มันเป็นตัวเราอยากจะให้มันเกี่ยวกับเรามากที่สุดเลยก็ดึงพี่ตู่มาร้องมองไปไม่มีใครสวยกว่าต้องลงมาข้างๆกันคืนนี้อาจจะไม่นอนชมดาวของผมนอนมองคุณจนกว่าจะเช้าแล้วมาพูดถึง MV ด้วยนะฮะเราก็เล่นเองเลยเรื่องราวใน MV เป็นไงผมเห็นนั่งอยู่บนโต๊ะจู๋จี๋หนุ่งหนิงกันครับผมก็เพลง MV ก็จะเกี่ยวกับคน2คนที่อาจจะไม่ค่อยได้มีใครได้มองเห็นในสังคมครับคือนางเอกก็จะเป็นแม่บ้านใช่ไหมครับผมเองก็เป็นมือกลองที่ซึ่งอยู่ข้างหลังแล้วก็คือถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นเขาแต่ว่าเราสองคนเห็นกันและกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วบรรยากาศในการถ่ายทำเป็นไงนางเอก MV นี่เราเลือกเองเลยหรือเปล่าครับไม่ครับไม่ครับอันนั้นเป็นพี่ภูมิกับชื่อพี่เสือครับเลือกมาครับก็บรรยากาศถ่ายทำสนุกมากครับเพราะว่าทุกคนสนุกมากเขินไหมอ่ะเขินนางเอกก็ไม่นะผมว่าเขาโปรเฟสชันนอลมากๆเพราะเขาเล่น MV มาเยอะมากใช่ก็เขาทำให้เรารู้สึกไม่ได้เขินอะไรขนาดนั้นใช่นะฮะเพลงนี้นอกเหนือจากฉากคู่กิ๊กน่ารักเนี่ยนะฮะแล้วก็ฝีมือการรัวกลองของเขาเนี่ยยังมีท่าเต้นครับผมซึ่งใครเป็นคนคิดท่าให้เดี๋ยวถามก่อนท่าเต้นนี่เป็นรุ่นพี่ที่อเมริกาครับที่เขาเป็นแบบตอนสมัยอยู่เมืองไทยเขาก็จะเต้นแบบว่าแบบเป็นชีลีดเดอร์อะไรเงี้ยครับใช่เขาก็แบบเอ้ยเดี๋ยวนี้เพลงเดี๋ยวนี้มันต้องมีท่าเต้นนะท่าจำท่านิดนึงจะได้ไปลง TikTok นะอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยคิดมาให้ครับใช่ครับแล้วก็มาถึงที่แบบนี้ออริจินอลมาเองเนี่ยสอนพี่บ้างได้ไหมได้เลยพี่อยากไปเล่น TikTok ได้เลยครับถ่ายให้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วI'm not afraid to die.
มาถึงช่วงถัดมาเป็นเรื่องราวที่เราอยากจะพูดคุยนะฮะเป็นเรื่องที่ลึกๆแบบ exclusive ซึ่งพีทเนี่ยก็ไม่เคยได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อนเหมือนกันครับผมนะครับวันนี้มีกี่เรื่องจะมาเล่าให้เราฟังสัก3เรื่องแล้วกันครับที่มันเป็นเหมือนวีรกรรมของเราใช่มั้ยก็จริงๆเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยรู้มากกว่าเหรอครับผมเอาเริ่มจากตรงไหนดีครับก็คือจริงๆแล้วที่มาพูดวันนี้ก็ exclusive หมดครับทุกอย่างเพราะว่าไม่เคยได้ไปสัมภาษณ์ที่ไหนใช่มั้ยครับครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นเรื่องวัยเด็กที่แบบเราผมไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับคือตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยจำได้ว่ามีช่วงนึงวิชาคณิตศาสตร์ครับระหว่างที่ครูสอนเนี่ยเราก็จะนั่งอ่านหนังสือแบบอ่านแบบหนังสือบทกวีอะไรอย่างเงี้ยที่เราสนใจครับก็คุณครูก็จะแบบว่ามาว่าแบบอย่างเงี้ยเรียนไม่จบหรอกทำไมไม่ไปทำอะไรแบบลาออกไปซะอะไรเงี้ยคือจะไม่ค่อยเป็นที่ชื่นชอบของคุณครูบางท่านอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนเดี๋ยวขออนุญาตถามเสริมนิดนึงเราชอบสนใจในกวีของใครคือตอนนั้นที่อ่านตอนนั้นชอบกลอนชอบอะไรแบบนี้หรอตอนนั้นเนี่ยเป็นหนังสือของพี่ตุลไวทองเดียครับคือเขาตอนนั้นคุณป้าใช่คือมันก็เริ่มจากที่เราชอบฟังเพลงก่อนครับแล้วเราก็เนี่ยไปตามอ่านหนังสือของพี่เขาหรือว่าเราก็จะชอบอะไรทางด้านศิลปะมาตลอดชอบดูหนังตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยครับครับซึ่งมันก็น่าจะส่งผลให้เราพอที่จะแบบใช้ตรงนั้นมาเขียนเพลงหรือว่าแต่งอะไรขึ้นมาได้ใช่ไหมใช่ครับก็มีประโยชน์เนาะบอกคุณครูด้วยนะเนี่ยเป็นอาชีพได้นะครับอะไรอย่างนี้โอเคมาถึงเรื่องถัดมาที่เราอยากจะเล่าเรื่องถัดมาก็พอได้ไปอยู่อเมริกาแล้วเนี่ยก็เราก็ไม่ได้ทำอาชีพเป็นนักดนตรีตั้งแต่ไปทำอาชีพอื่นก่อนอะไรเงี้ยครับเริ่มจากไปเสิร์ฟอาหารเหมือนกับนักเรียนที่นู่นทุกคนก็ต้องไปเสิร์ฟอาหารใช่ไหมครับก่อนหน้าที่จะมาเล่นดนตรีจริงจังเนี่ยผมก็เป็นตากล้องแบบมือสมัครเล่นนะครับคือไปถ่ายแบบถ่ายงานแต่งถ่ายโฟโต้ชูตให้คนที่อยากได้รูปสวยๆอะไรเงี้ยครับในใจเราก็ยังถามอยากแบบอยากเล่นดนตรีอยู่อ่ะก็เลยรู้สึกว่าเราเลิกพวกนั้นอะไรที่เราไม่ได้ชอบขนาดนั้นเราก็เลิกทำไปแล้วก็มาเล่นดนตรีแบบเงี้ยครับแต่ทุกวันนี้ก็คงยังไม่ได้ทิ้งมั้งเรื่องการถ่ายภาพก็คงถ่ายเล่นปะถ่ายเล่นครับถ่ายเล่นมากกว่ายังถ่ายอยู่ใช่ไหมใช่คือผมจะชอบดูพวกแบบรูปไฟน์อาร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายเล่นๆเท่าที่เราถ่ายได้อะไรเงี้ยเรื่องที่หนักที่สุดน่าจะเป็นเรื่องโดนตำรวจจับนั่นไปขโมยอะไรไม่ครับคืออันนี้ก็จะย้อนกลับไปช่วงที่เป็นนักเรียนไฮสคูลอยู่เมืองไทยก็ไม่เรียนหนังสือไปที่นู่นก็ไม่เรียนหนังสืออีกครับแล้วก็แต่ที่นู่นเนี่ยมันจะสตริกกว่าเพราะว่ามันจะมีกฎหมายว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าโรงเรียนแล้วก็ไปเรียนตามคือก่อน18เนี่ยจะต้องอยู่ที่โรงเรียนตลอดอะไรเงี้ยครับพี่ชายเราก็เลยโทรเรียกตำรวจแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าเราไม่ไปพี่ชายอันนี้เป็นพี่ชายคนหนึ่งไม่ใช่พี่ตู่นะก็รู้เพราะว่าเราอยู่บ้านทั้งวันเล่นกีตาร์ซ้อมกองอะไรของเราไปนั่นน่ะสิแต่ว่าเขาอยู่อเมริกาด้วยใช่เขาอยู่อเมริกาด้วยอ๋อพี่ก็นึกว่าอยู่ที่นี่แล้วเขารู้ได้ยังไงเข้าใจแล้วก็เห็นว่าเราไม่ไปเรียนก็เลยเรียกตำรวจจับซะเลยใช่ครับเข็ดไหมอ่ะก็หลังจากนั้นก็ไปเรียนจนจบมาที่นี่ต้องขอบคุณพี่เขาด้วยนะต้องขอบคุณครับนะครับเห็นแบบนี้เนี่ยนะคุณพีทเนี่ยมีบ้านแฟนคลับด้วยครับผมมันยังไงหน่อยช่วยขยายหน่อยบ้านแฟนคลับจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมาจากที่เป็นแฟนคลับพี่ตู่ก่อนครับครับใช่เขาก็จะตามมาซัพพอร์ตผมด้วยแล้วก็พอผมเริ่มออกไปสื่อมากขึ้นก็จะเริ่มค่อยๆมีมากขึ้นเรื่อยๆอยากจะขอบคุณอะไรพวกเขาไหมครับที่เขาให้การสนับสนุนเราก็ขอบคุณมากๆเลยครับไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมีแฟนคลับหรืออะไรเงี้ยครับที่คอยซัพพอร์ตตลอดเลยครับเวลาเราไปที่ไหนเขาก็จะคอยตามดูตามอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆครับเราเคยจัดแฟนมีตติ้งยังเคยจัดครั้งนึงครับตอนนั้นยังไม่มีเพลงช่วงที่กลับมาอเมริกาแรกๆครับครับก็เป็นแฟนคลับที่หลักๆเป็นแฟนคลับพี่ตู่นี่แหละเขาก็ช่วยจัดตามมาสนับสนุนใช่ตามมาสนับสนุนน่ารักน่ารักมากครับหลายๆคนเนี่ยนะเขาพูดกันแล้วผมก็เห็นด้วยกับเขานะครับคุณผู้ชมว่ารอยยิ้มของพีทเนี่ยมันดีต่อใจจริงๆแต่ยิ้มยิ้มยิ้มครับผมคือเราเป็นคนยิ้มแล้วก็ยิ้มทั้งหน้าเท่าที่เราคุยนะเป็นคนที่อาจจะดูเหมือนขี้อายพูดน้อยแต่ว่าเวลายิ้มแล้วเหมือนมันสว่างขึ้นมานะวันนี้ก็คงจะอิ่มอกอิ่มใจนะครับกับรอยยิ้มกระชากใจของหนุ่มพีทนะฮะ
อ่ะกำลังคุยกันออกรถออกชาตินะครับช่วงสุดท้ายนี้อยากจะให้พีทเนี่ยช่วยฝากช่องทางการติดตามนะครับแล้วก็ฝากผลงานกับแฟนๆที่ติดตามหน่อยครับเลยครับครับผมก็ฝากช่องทางการติดตามนะครับFacebook IG Twitter YouTube นะครับ Pete Pierpolls นะครับมี S ด้วยนะครับ PETE PERA POLS ครับแล้วก็ฝากติดตามค่ายโยเกอร์ด้วยครับ YOLKER วันนี้ก็ได้ทำความรู้จักกับเขามากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมนั้นจะให้การสนับสนุนเขาต่อไปจะได้มีเพลงหลายๆเพลงมาให้เราฟังแล้วก็เต้นตามกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพีทมากๆนะที่แวะมาครับมีอะไรคราวหน้าก็มาอีกนะได้ครับครับผมขอบคุณสำหรับเวลาคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรายการตั้งแต่ต้นจนจบครับวันนี้ True Insider Weekend และเราทั้งสองคนต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับในคืนนี้อยากให้อยู่ข้างๆกัน